กย้ำว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวคู่จิ้นณเดชน์ยาย่าแน่นแฟนกันจริงๆเพราะล่าสุดวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อโยชิโอของหนุ่มณเดชน์น้องสาวคนสนิทก็ไม่พลาดยกครอบครัวทั้งคุณแม่ปลาและคุณพ่อซีกู๊ดมาฉลองเบิร์ธเดย์กันแบบพร้อมหน้าก็เลยไม่วายถูกแซวว่ามาในฐานะว่าที่ลึกสะพายค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะคือมันมีความสนิทที่แบบว่าไม่ได้สนิทแค่พี่เดชน์แต่ว่าสนิทกับครอบครัวด้วยแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่ตอนนี้เหงาก็เลยขอไปด้วยหนูว่าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็เลยอย่างมากก็แค่แบบสบายดีนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นี้ใช่